้าไปสู่เรื่องของจากเยรูซาเล็มซึ่งเป็นหลังจากนั้นก็ก้าวไปสู่ที่โรมนะไปสู่ที่โรมซึ่งโรมในเวลานั้นนะถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกนะเป็นศูนย์กลางของโลกนะแล้วก็เราเห็นที่ชัดเจนที่สุดคือพระเยซูมาปรากฏที่เทโอฟิลัสนะเทโอฟิลัสชื่อนี้มีความหมายว่าเพื่อนของพระเจ้าและบางคนก็เรียกว่าเป็นผู้รักพระเจ้าหรือผู้ที่รักพระเจ้าเห็นไหมสมมติว่าเทโอบินเดอร์มีคำว่าโมเทโอเนี่ยมาจากคำว่าเทโอสเทโอสภาษาอังกฤษแปลว่าพระเจ้านะ CSP เนี่ยถ้าขึ้นคำด้วยคำนี้หมายถึงว่าชื่อเขาแปลว่าพระเจ้าโอสเทโอฟิลัสฟิลัสนะบางคนก็บอกฟิลัสนี้มาจากคำว่าฟิลัสโซฟีฟิลัสโซฟียานะความรักชนิดหนึ่งนะก็แปลได้ว่าเป็นเพื่อนของพระเจ้าเป็นผู้ที่รักพระเจ้านะครับนั้นลูกาเป็นกรีกเขียนว่ากิติคุณนะในมุมมองของชาวกรีกนะต้องการให้รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนด้วยลำดับองค์ของพระเยซูที่ไม่เหมือนกับมัทธิวที่ทำมัทธิวมาจากอาราม14ช่วงนะอายุมาลักษณะแต่ลูกานะลำดับองค์ของท่านนะเริ่มมาตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลก